ครับท่านสมาชิกผู้ชมครับสวัสดีท่านทุกท่านครับมาที่สนามกีฬาอบจ.อ่างทองนะครับชมเกมฟุตบอลไทยลีก2ครับเกมสุดสัปดาห์ครับในค่ำวันอาทิตย์นะครับเกมที่อ่างทอง FC เปิดบ้านพบกับ PTT ระยองครับเกมสำคัญของทั้ง2ทีมครับเกมคู่นี้ครับ5นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการกันสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วกลับมาอัปเดตไลน์อัพ11ผู้เล่นของทั้ง2ทีมนะครับคุณเกือกชัยคุณโทครับนะการดนายถาวรศักดิ์อ่องขยอเนียงกฤษณะต่ายวันก็กะอุนด้ากิติพงษ์ปลื้มใจฮาเลลี่ดีกิมและกองหลังมีทางซ้ายเป็นอริสักหานเทศทางขวาโกชิโอคุโบคู่เซ็นเตอร์ใช้เรียวจิอุชโมะและก็ชินวัฒน์พงษ์ชัยนะครับตรงกลางอาทิตย์สุนทรพิชกับอภิภูสุนทรพนาเวศนะครับแล้วก็มีนี้ลงสนามทั้งคู่เลยครับแล้วตอนนี้เกมในครึ่งเวลาแรกนะครับเริ่มต้นเวลาครับอ่างทอง FC กับ PTT ระยองนะครับเจ้าบ้านในชุดสีเหลืองครับขยอเนียงครับเริ่มต้นจากทางฝั่งซ้ายก่อนนะนักเตะทีมชาติเมียนมานะครับแล้วก็เกมที่เอาชนะอาร์มี่1-0นะครับบอลยาวครับจากศิรชัดต่างท้องครับใช้ความหนักเข้าบี้เลยครับแล้วยังเก็บบอลได้ดิกิมฮาเลลี่ดิกิมนะครับดึงจ่อหลอกแล้วก็หาทางโยนมาสอบขึ้นมาก็ยังไม่พ้นนะครับอ่างทองได้ที่ดิกิมขวามีลาบไปแล้วครับโฉบปูแล้วโดนตัดเลยครับแอสลีย์ขึ้นมายังไม่ได้จบนะครับและไอซ์คอนนี่เปิดลูกนี้ไม่ล้ำครับหลุดมาแล้วภายหน้ามีโฉบครับดึงจังหวะแล้วก็เปิดมาลูกยิงไม่ทันนะครับมีดิกิมนะครับพุ่งก็ไปแล้วแต่ว่าบอลติดชินวัตรซะก่อนยังดักจังหวะสกัดได้สวยนะครับชินวัตรจังหวะเปิดมาที่เสาแรกนะครับอ่องคอยเนียงดิกิมพยายามจะตัดเข้ามาแซงด้านหน้าแล้วนะครับแต่ไม่ทันครับตรงนี้สกัดทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะเปิดมั่นกว่านี้อีกหน่อยครับได้ลุ้นเลยครับโซนี้ของอ่างทองย้อนกลับมาตั้งกันใหม่กฤษณะหยอดขึ้นมาเอาละครับตกแล้วอ่องคอยเนียงไม่ถึงครับโดนขวางทำได้ดีครับจังหวะนี้ของชินวัตรบอลเปิดมาบังให้ดีครับติดชินวัตรยังได้ใหม่ครับอ่างทองของขยอนี่ยังคือได้กอก้าเปิดไปฉลับและสปีดมาไม่ถึงครับมาได้อาร์แล้วครับตรงกลางมีรอยอยู่2คนต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับหนีเยี่ยมมาก่อนวงนอกครับกอก้าเปิดยังผ่านมาได้ออนอยู่ที่องกยอนี่ยังจับแล้วยังไม่ล้ำหน้าด้วยครับตัดสินใจยิงเลยครับพาไปหมดนะครับอ่างทองก็ลงมารับกันได้แน่นแล้วก็ดักทางได้หมดเหมือนกันแล้วมีลูกยาวครับใช้ความเร็วของพวกกองหน้าเลยครับองกยอนี่ยังโดนบังเข้าไม่ถึงนะครับรูปร่างเล็กกว่าชินวัตรเยอะได้น้ำได้เหนือกว่านะครับได้ลุ้นเตะมุมอีกครั้งนะครับดูสินนี้เอาไปเคลียร์ครับองคยอเนียงก็ไปป่นในเขตโทษของบีทีระยองนะครับโอ้ดูการวางบอลจากจุดเตะมุมครับมีลักไก่นิดนึงริเกมเปิดลูกนี้พัทราครับชกออกมาไ
แล้วจะเตะหนุนกลับไปโดนไม่ดีครับแม่นจริงๆครับพีทีระยองอ่างทองสวนของพยอเนียงหลุดมาแล้วครับมองตรงกลางครับของพยอเนียงแล้วโยนลูกนี้มีจังหวะโขกไอสักฮอนนี่ครับโอ้ถือว่าทำได้ทั้งคนเปิดแล้วก็คนโหม่งนะครับไอสักฮอนนี่คือเปิดได้ดีแล้วนะครับแล้วโหม่งตรงนั้นที่ระยะค่อนข้างไกลนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับบอลมาตรงนี้ของพยอเนียงนะครับมองก่อนนะครับแล้วเปิดเข้าในบริเวณตรงจุดโทษเลยนะครับพยายามจะบ่งให้ตรงกรอบก็ถือว่าเก่งแล้วนะครับนี่ครับจังหวะสะบัดตรงนี้นี่ถือว่าดีแล้วครับดีเป็นกฤษณะครับกฤษณะทุ่มไม่ไกลให้กับอ่างทองครับงัดลูกนี้ขึ้นไปโดยอ่องขยอเนียงยังได้ทุ่มต่อครับโยชิเป็นไงใกล้ครับอ้าวนัสลีเสียบอลโอ้โหแล้วเจ็บด้วยนะครับอับดุลฮาฟิสหางทองไม่หยุดนะครับอองยอเนียงโยนก็ติดเรียวจิขึ้นมาแต่หลายครั้งตัวเลือกในแดนหน้ามันน้อยจริงให้แล้วไปครับอองยอเนียงก็กล้ามาที่ฮอนนี่ใส่ความใหญ่บางแล้วเปิดต่อมาสวยครับกิตติพงษ์แต่งแล้วเน่งๆครับยิงซุปเปอร์เซฟครับสั้นกับก็กล้าครับกมลเปลี่ยนทางมาเอาละครับอองขยอเนียงครับยิงโอ้โหองขยอเนียงครับแล้วได้ซ้ำอีกทีนึงครับฮอนนี่โอ้แต่ละทีนี่ยิงเข้ามาในแนวพัทระนี่เป่าปากเลยครับโอ้สองเซฟซ้อนๆครับของพัทระโอ้องขยอเนียงถือว่ายิงได้เยี่ยมแล้วนะครับดูครับยิงเต็มข้อบอลเกือบจะพุ่งเข้าเสาสองปัดมาตรงนี้เนี่ยอ่ะดูตรงนี้ก่อนแล้วกันยิงมาตรงนี้เต็มข้อเลยครับแล้วยังจัดรับแต่เอาไม่อยู่นะครับแล้วบอลมาตามโดยอาซาคานี่ยังตามไปบล็อกได้ทันครับโอ้โหปฏิกิริยาในวัย34ปีถือว่ายังยอดเก็บไม่ได้เลยครับครึ่งแรกบอลของอ่างทองขึ้นแรงกฤษณะกฤษณะลากเข้ามาให้กับฮอนนี่กลับตัวได้โยนเปลี่ยนข้ามมาเลยครับแล้วก็จับบอลเสียหลักล้มกิติพงษ์ลุกขึ้นมาเร็วครับกิติพงษ์เจอเข้ามาป่วนอองขยอเนียงยิงไกลอีกแล้วครับเข้ากรอบทุกลูกครับเอาเจอเข้ามาป่วนอองขยอเนียงยิงไกลอีกแล้วครับเข้ากรอบทุกลูกครับเจอเข้ามาป่วนอองขยอเนียงยิงไกลอีกแล้วครับเข้ากรอบทุกลูกครับเอาคนก็กล้าให้มาที่อองขยอเนียงวันนี้เด่นดีเดียวอองขยอเนียงให้แล้วครับดิกิมโฉบมาถึงแล้วหักได้เรียดมาทอนนี่แต่งแต่มากลับตัวซ้ำให้ต้องคืนหลังให้วิ่งเข้าใส่ครับโอ้แล้วเจ็บด้วยบล็อกเข้ามาพอดีกลับมาที่อ่างทองครับชมเกมครึ่งหลังครับฟุตบอลไทยลีก2นะครับอ่างทอง FC กับ PTT ระยองนะครับออกบอลยาวขึ้นมาครับโอ้โหแล้วพลิกหนีมาได้ด้วยอาร์แล้วโอกาสลากเข้ามาแล้วก็เปิดลูกนิดไม่พ้นนะครับนาฟิสเสียบอลและดริกิมให้ขึ้นหน้าจะให้กับพอนนี่นี่เลยนะครับแต่สะบัดโดนบางไปนิดนึงนะครับไม่ตรงกรอบแต่ยังได้บุกต่อครับลุยกระมวลวนลอกซ้ายครับขยับของพยอเนียงโยนโอ้บอลโด่งมากครับอริศักดิ์เดียวจิดันขึ้นมานี่ประกอบอยู่กับสอสักนะครับปั่นเสาได้ครับโอ้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับบอลทะลุผ่านซิเดชัดเข้าไปได้ครับเป็นสารัตน์กัญญาโรจน์นะครับยิงให้พีทีระยองนั้นบุกมานำอ่างทอง FC ครับโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆนะครับดูครับจากจังหวะฟรีคิกปั่นมาลูกนี้นี่แล้วโอ้โหเหมือนจะเสียจังหวะนะครับ
คือจังหวะปั่นมาเนี่ยเดนิสมูเรโลวิ่งเข้ามาพยายามจะเข้ามาถึงบอลนะครับแต่ไม่โดนนะครับทำเอาละครับขึ้นนำมาแล้วนะครับพีทีระยองบอลเป็นของอ่างทองครับการลุ้นน้อยกว่าแต่ว่ามาเรื่อยๆครับได้ฟาวเอาละครับคราวนี้เป็นสารัตน์ครับไปเตะขึ้นมาในวายรอบเลยครับหยุดองคยอเนียงครับดูครับจังหวะจะไปได้แล้วครับมีด่านหนึ่งด่านสองผลที่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำตอนนี้มาทำให้ทีมต้องมาเสียฟรีคิกระยะแบบนี้ก็ดริกิมให้มาที่องคยอเนียงลากเข้ามาครับองคยอเนียงยังหวนอยู่ด้านข้างครับให้ช่องมาดริกิมโชบดริกิมฮาริลี่ดึงจังหวะแล้วก็เปิดช่องไม่พ้นนะครับหางทองไม่สดครับลุยมาแล้วครับองคยอเนียงแต่ชากเปิดยังได้เป็นบอลบุกของเจ้าบ้านนะครับอาจจะขยับอธิศักดิ์ไปยืนเป็นขวาหรือเปล่าครับแล้วก็เจ้าอับดุลฮาฟิซเนี่ยไปยืนแบ็คซ้ายแทนนะครับนี่ต้องสลับตำแหน่งกันแก้ไขสถานการณ์ไปก่อนนะครับโยนเข้ามาก็ยังมงสกัดทิ้งมาได้ทองสวนกลับมาถึงหน้าประตูครับฮอนนี่ใกล้ๆมายังไม่โยนครับแต่งเข้ามาแล้วก็จะแหวกดีกิมฮอนนี่อีกทีนึงยิงคือน้ำหนักเนี่ยยิงน้ำหนักบอดีเลยครับแต่ทิศทางยังไม่ตรงกรอบมาแล้วครับอ่างทองจ่ายทะลุมาพัทระออกช้าไปนิดนึงแต่ยังถึงบอลครับคุณนี่ถ้าเข้าไม่โดนบอลนี่มีสิทธิ์เสียหายเยอะอ่ะพัทระต้องรีบวิ่งกลับตอนนี้อ่างทองโชว์กัดปั่นลูกเดียวตีเสมอเลยครับโอกาสที่ดีกิมฮาริลี่ครับโชว์การเล่นเร็วครับพัทระออกและกลับประตูไม่ทันนะครับโอ้โหประตูที่3ของดีกิมฮาริลี่นะครับโอ้จังหวะของพัทระตอนแรกเนี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะได้ทุ่มนะครับเลยยังไม่ได้รีบวิ่งกลับมาที่ฝั่งหน้าปากประตูนะครับแต่ผู้ตัดสินบอกว่าจังหวะนี้คือเป็นบอลโดนพัทระออกแล้วก็ให้เป็นอ่างทองได้ทุ่มสุดท้ายอ่างทองทุ่มแล้วก็มาได้ประตูครับดีกิมฮาริลี่นะครับยิงเข้าไปดูครับนี่ครับคือเขาเองบอกว่าไม่ได้โดนเขานะครับจังหวะสุดท้ายโอ้โหจังหวะนี้พลาดแบบไม่น่าพลาดจริงๆนะครับคือเขาโชว์ฟอร์มมาดีตลอดทั้งเกมนะครับทางพัทระเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับถือออกมาเล่นบอลจังหวะนี้เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาได้เลยครับเลยไม่ได้วิ่งกลับมาที่หน้าปากประตูสุดท้ายผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของอ่างทองแล้วให้มาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับทุ่มมาแล้วปั่นหายเลยครับโอ้โหนี่ครับเนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองได้แต่แบบแหมลูกนี้อาจจะติดประมาทไปนิดนึงด้วยนะครับที่ไม่รีบกลับมาก็ไม่ได้ยิงง่ายนะครับครับตรงนั้นนี่โอ้โหยิงแบบไม่จับเลยฮะยิงแม่นจริงๆนะครับฮาริลี่บอลทุ่มมาปั่นไซส์ค่อยๆโค้งมีโอกาสได้ยิงที่เกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะครับวันนี้แต่โอกาสนั้นไม่สามารถที่จะได้ประตูนะครับเอาละครับคราวนี้ปอทรยองได้ลุ้นแล้วคนเดิมด้วยครับสารัตอัดเข้ามาคราวนี้ติดจังหวะที่ผู้เล่นมีการเจ็บอีกแล้วครับคราวนี้เป็นทางฝั่งของอ่างทองนะครับองคยอเนียงต้องดูครับว่าจะไหวหรือเปล่าครับองคยอเนียงอ่างทองใช้โควต้าไปเพียงแค่1คนเท่านั้นนะครับในการเปลี่ยนตัวคือย้อนกลับมาให้ดูจังหวะนี้ครับโดนใครออกครับถ้าช่วยกันมองครับตรงนี้ใช่ครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปโดนดีกิมฮาริลี่เลยนะครับซึ่งพัทระก็มั่นใจว่าเขาน่าจะได้ครับแต่สุดท้ายอ่างทองวิ่งเข้ามาช่วยจังหวะโอกาสนี้เล่นได้โอ้โหโชคร้ายครับต้องบอกว่าโชคร้าย
เอาครับเปลี่ยนตัวองคยอเนียนะครับNeed you to listen, I need you to hear